ถามว่าชีอะห์กับอิควานใครมันเลวกันอาจารย์ถามมาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็จะบอกว่าทำไมไม่พูดถึงความดีของเขาอ่ะยังให้เรามาตีแผ่ความเลวของเขาเหรอครับพี่น้องเขียนยังไงใครเลวกว่ากันอ่ะถามว่าใครเลวกว่ากันแล้วก็มีวงเล็บมาหน่อยอิควานที่บิดเบือนศาสนามีอย่างนี้ด้วยอาจารย์คืออาจารย์รชิดินสำหรับเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีอคติส่วนตัวไม่อย่างนั้นหรือเปล่าคือพูดเฉพาะกลุ่มนี้ไม่พูดกลุ่มนั้นหน้าที่เราคือปกป้องสัจธรรมครับอะไรก็ตามที่มันบิดเบือนสัจธรรมหน้าที่ของเราก็คือต้องพูดต้องชี้แจงเพื่อที่จะปกป้องสัจธรรมไว้ครับผมอย่างชีอะห์ในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีตัวมีตนไหมมีเขาประกาศชัดเจนไหมเขาเป็นชีอะห์ก็มีประกาศชัดเจนมีไหมมีครับเรารู้ไหมว่าใครเป็นอุลามะชีอะห์รู้สิครับรู้ไหมรู้ไหมรู้ใช่ป่ะรู้ครับเพราะเขาบรรยายเขาเผยแพร่ในตามคลิปต่างๆเพราะงั้นชีอะห์มีตัวมีตนกล้าหาญครับคือถึงแม้ว่าเขาจะอย่างที่เราพูดไปนะครับอย่างอะไรอะกีดะห์โสโครกโสโครกอะไรแต่เขายังกล้าหาญที่จะบอกว่าเขาคือชีอะห์แล้วทำไมใช่ไหมครับเขากล้าที่จะแสดงตนว่าเป็นชีอะห์แต่ในกลุ่มอิควานเนี่ยมีไหมอันนี้ยังมีใครออกมายืดอกรับว่าฉันเป็นอิควานฉันเผยแพร่อิควานแนวคิดของอิควานฉันคือชีอะห์ยังกล้าหาญในการที่จะแสดงตัวตนครับแต่กลุ่มอิควานน่ะไม่มีหรือขี้ขาดต้องพูดว่ารับลวงพรางมันเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหนึ่งไม่มีสองขี้ขาดมีสิอาจารย์ฮะก็เราที่ว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีกลุ่มอิควานเนี่ยมีมีแล้วมีตัวอยู่ไหนล่ะมีใครก็ประกาศเนาะแต่ที่ไม่ประกาศเพราะขี้ขาดเราก็ต้องว่าให้ชัดอย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่ขี้ขาดในการที่จะเผยตัวเอาถ้าขี้ขาดอย่างนี้แล้วก็จะไปปฏิวัติจะไปอะไรต่ออะไรยังไงล่ะจะไปทำงานใหญ่ได้ยังไงล่ะครับในขณะที่หัวหลบอยู่ที่หางหัวหลบอยู่ที่หางเวลาออกทัพจับศึกอ่ะแม่ทัพครับต้องนำทัพต้องนำทัพใช่ป่ะครับแต่นี่หัวมาม้วนอยู่ที่หางนี่ไอ้ลูกกระจอกนั่นนะไปป่วนนู่นป่วนไปพวกขี้ขลาดครับไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนหรือว่าเขามีหลักเดียวกับชีอะห์นะตักกี้ยะห์ใช่อันนี้ผมไม่รู้นะฮะวันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เหรอรู้ป่ะรู้หรือไม่รู้พอเราถามเป็นอิควานหรือเปล่าไม่เป็นเป็นอิควานหรือเปล่าไม่เป็นนะไม่เป็นอย่างนั้นไหมเอาทำไมเป็นอิควานแล้วทำไมออกรับแทนหรือใครพูดถึงอิควานไม่ได้สติแตกไปด่าเขาไปโจมตีเขาไปอะไรยังไงเขาไอ้มันยังไงครับเราอยากเห็นการชี้แจงตอบโต้ในทางวิชาการพอที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวิชาการเพราะถ้าคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์เวลาเขาพูดกันเขาพูดด้วยวิชาการครับกุรอานว่าไงหะดีษว่าไงถูกผิดเป็นยังไงในกระบวนการมาตรฐานทางวิชาการเป็นยังไงเขาคุยกันด้วยวิชาการครับแล้วมีวิชาการไหมล่ะที่จะนะเวลาใครต่อใครมาพูดชี้แจงพูดถึงเรื่องอิควานมั่วหรือเปล่าด้นเอาหรือเปล่ารู้จักอิควานจริงหรือเปล่า อะไรหรือเปล่าครับคืออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้จริงและว่าอย่างที่ผมเองก็เคยคือก็เผยบอกกับพี่น้องด้วยนะไม่อายหรอกว่าก็รู้แล้วก็เคยอยู่ร่วมกับอิควานด้วยอาจารย์เห็นพฤติกรรมการกระทำอย่างนี้ดีไหมอาจารย์รชิดินเพราะ
พราะเราเนี่ยคนรอบข้างเราเนี่ยมีคนที่ร่วมขบวนการมีทั้งคนที่เคยอยู่เสพแนวคิดร่วมอุดมการณ์อะไรต่ออะไรเดี๋ยววันงานของเราเนี่ยเอาดีไหมที่จะให้คนที่เขาได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรเนี่ยได้เผยว่าเออข้อเท็จจริงแล้วเป็นไงเพราะเรามีตัวตนบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานครับดีไหมมันก็เป็นประโยชน์มันก็ดีสิอาจารย์นะพี่น้องจะได้รู้จริงๆว่าอ๋อเขามีแผนการอย่างไรมีแผนการอย่างไรมีขบวนการใต้ดินอย่างไรอะไรยังไงอะไรยังไงก็คือมันนะทั้งหมดนี่คือเราเพื่อที่จะชี้แจงไม่ใช่มาเว้นกลุ่มนั่นเว้นกลุ่มนี้อ้าวงั้นเดี๋ยวเราประกาศเลยประชาสัมพันธ์เลยครับเดี๋ยววันเสาร์ที่30นี้30เมษายน30เมษายนอดีตนักศึกษาอดีตนักศึกษาแนวร่วมขบวนการอิควานเผยเปิดใจอะไรเดี๋ยวพี่น้องติดตามแล้วกันติดตามเราประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเพราะว่าคือเราไม่ใช่ฟังจากเขาว่ากันว่าแล้วก็เอามาพูดครับมาด้นเองไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่เพราะมันมีตัวตนในบ้านเราเนี่ยมันมีตัวตนครับแล้วก็เขาก็ทำงานมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งทำไอ้แต่ว่ามันมีการแฝงอย่างที่ว่าตะกี้ยะอย่างที่ว่านะใช่เพราะงั้นการไปพูดถึงเขาชี้แจงถึงแนวคิดอุดมการณ์ของเขาเหมือนก็เหมือนไปตีหม้อข้าวหม้อแกงเขาอ่ะเพราะงั้นเขาก็เลยต้องเดือดร้อนก็ต้องโวยวาย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 ครับแต่ก็บอกก่อนนะไม่ใช่ว่ารังเกียจท่านหรือทะเลาะมีเรื่องอะไรต่ออะไรอะไรกับท่านแต่เราพูดเพื่อที่จะปกป้องสัจธรรมไว้ว่าเวลาถ้าท่านไม่ได้เอาสัจธรรมไปบิดเบือนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครใครจะไปทำอะไรยังไงแต่หน้าที่เราก็คือเมื่อท่านบิดเบือนสัจธรรมเอาอัลกุรอานไปอ้างเอาหะดีษไปอ้างหรือเอาวิธีการเอาอิสลามไปอ้างแต่ใช้วิธีการที่มันสวนทางแล้วหน้าที่เราก็ต้องก็ต้องบอกกล่าวชี้แจงครับพี่น้องถามว่าชีอะห์กับอิควานใครเลวกว่ากันใครเลวกว่ากันเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าชีอะห์ที่เราว่าเขาโอ้โหแบบอะกีดะห์โซโคเขายังกล้าหาญยังอาจหาญที่จะเปิดเผยตัวตนครับและกลุ่มอิควานเนี่ยขี้ขาดอย่าขี้ขาดขี้ขาดถ้าแนวคิดของอิควานเนี่ยเป็นสัจธรรมทำไมต้องปิดทำไมต้องซ่อนทำไมต้องแฝงบอกกับพี่น้องไม่ได้เหรอมีแบบใต้ดินบนดินทำไมสัจธรรมเอาสัจธรรมมาบอกกันสิครับไม่ต้องมันมีแล้วใครบ้างไปมูบายะอะห์มาคืออดีตที่เขาเคยหลายคนที่อดีตที่เขาเคยครับแล้วเขากลับใจเขาบอกให้ฟังบางคนก็เป็นผู้รู้ครูอาจารย์ที่วกเวกอยู่ในช่องทีวีละบางคนก็เป็นบอบอครับอะไรไปให้สัตยาบันไปมูบาจะอ้างมากับใครอะไรยังไงบ้างเนาะคือไม่ใช่ข้อมูลที่เราด้นครับเรามีเราเจอจริงเรามีข้อมูลที่เป็นคือทั้งอะไรคือถ้าขึ้นศาลนี่เขาเรียกว่าพยานครับพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลพยานอะไรครับคือเรามีครบอ่ะแต่ว่าใครทำอะไรยังไงเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่หน้าที่เราก็คือว่าเราปกป้องสัจธรรมคือท่านจะทำอะไรเนี่ยอย่าลากกุรอานเอาไปบิดเบือนอย่าไปสวมอย่าเอาหะดีษไปบิดเบือนอย่าเอาไอ้ความเท็จเอามาแล้วก็มาอ้างอิสลามทำให้อิสลามเสียหายครับเราจะไปทำอะไรยังไงโดยที่ไม่บิดเบือนศาสนาไม่บิดเบือนสัจธรรมไม่บิดเบือนกุรอานอะไรเงี้ยเราก็ช่างหัวท่านเถอะเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับท่านหรอกนะครับแต่ที่เราพูดอะไรป้องกุรอานป้องหะดีษป้องคือถ้าจะให้มุมมองอย่างเป็นธรรมเนี่ยอาจารย์เอาในคำถามเนี่ยเอางี้เดี๋ยววันที่30เมษายนเนี่ยพี่น้อง
จะเป็นงานปิดค่ายเรียนเชิญพี่น้องแล้วกันแล้วก็เชิญทุกท่านไปอยากจะไปซักอยากจะไปถามยินดีด้นเอาหรือเปล่ามีหลักฐานไหมไปว่าเขาหรือเปล่าอะไรเขาหรือเปล่าเดี๋ยวจะเตรียมบุคคลที่กลับใจนะที่เคยเข้าฤทธิ์เข้าอุดมการจะให้เจอตัวจริงว่างั้นให้เจอตัวจริงด้วยมาจะได้รู้ว่าจริงจะได้รู้เท็จด้นหรือไม่ด้นคือเราทั้งหมดก็คือที่บอกว่าเอ้ยพูดเรื่องอิควานรู้จักอิควานหรือเปล่าถามว่าไอแนวคิดแนวทางของอิควานเนี่ยมันมีเผยแพร่ในบ้านเราไหมมีสิอาจารย์ฮะมีนะมีใครเอาเตาฮิตอัลฮากิมียะมาสอนมีไหมมีกลุ่มอิควานนี่แหละฮะอิควานเนี่ยแหละอาจารย์ก็เขาบอกเขาไม่ใช่อิควานแต่เขาสอนแนวทางของอิควานเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะเขาพูดลืมไปหรือว่าพูดภาษาว่าด้วยนะครับเขามาอัพเทถอนคำพูดเชิญพี่น้องดีกว่าครับเดี๋ยวที่จะไปติดตามไปมาร่วมกันชี้แจงครับในหัวข้อเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องอย่างนี้เราไม่อยากจะใช้ภาษาหนะด่ากันไปด่ากันมาคือถ้าจะเอาด่ากันแล้วก็โน่ไปดูลำตัดดีกว่าครับคือเขาลำตัดเนี่ยเขาด่ากันเป็นกลอนสัมผัสใช่ป่ะครับแล้วได้เจ็บแสบลึกถึงทรวงถ้าอยากจะเอาอย่างนั้นเนี่ยไปหัดร้องลำตัดไปด่ากันเป็นภาษาลำตัดป่ะเราไม่เอาเราอยากจะให้มีการชี้แจงเป็นวิชาการทางวิชาการพอเราพูดเรื่องศาสนาเราไม่ได้มาพูดเรื่องส่วนตัวมาทะเลาะกันไม่ใช่ใช่เราจะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เราจะชี้แจงในสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับผมก็ต้องฝากนะฝากให้พี่น้องอินชาอัลเลาะห์มาร่วมงานกันเยอะๆในวันที่30เมษายนครับครับผมคือแล้วเราผมเองอะนะเปิดเวทีให้นะแล้วก็มีวิทยากรหลายท่านหลายท่านครับวิทยากรหลายท่านนี่ผมยังจะยังไงอะต้องให้เวลาเต็มที่เพราะว่าทราบข่าวว่าพี่น้องมาจากไกลๆนะครับมารถบัสรถตู้จากภูเก็ตจากภูเก็ตนี่แจ้งมาแล้วจากระนองนี่แจ้งมาแล้วครับพี่น้องทางใต้นะแล้วก็จากพี่น้องอีกหลายๆสถานที่เราก็อยากจะให้การมาของพี่น้องเนี่ยมาแล้วอย่างคุ้มค่าได้สัมผัสจริงๆพี่น้องมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรยังไงถ้าเราพูดสัจธรรมความจริงเราเปิดใจกันเปิดใจกันหรือพี่น้องจะมาถามมาเถอะมาครับมันจริงมันเท็จอย่างไรอะไรยังไง อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันอะไรกันครับเพราะเราคือต้องการเรียกร้องให้พี่น้องมาสู่อัลลอฮ์รอซูลที่ถูกต้องสัจธรรมที่ถูกต้องสู่หลักชัยแล้วถ้าแนวคิดของอิควานมันถูกต้องพี่น้องก็เอามาเผยให้บรรดาผู้คนประชาชนได้ไม่ต้องใช้วิธีซึมแอบมีขบวนการลับมีอะไรต่ออะไรนะครับอะไรลับงบลับงบลับเฮ้ยกระบวนการลับหรืออะไรก็ติดตาม